อบต.ฉลุงจังหวัดสตูลครับเขามีโครงการคืนความสุขให้ชุมชนครับค่ะทำอะไรฮะก็มีกิจกรรมหลายสิ่งหลายอย่างไปดูกันเลยครับว่าเขามีการแข่งขันอะไรกันบ้างนะฮะอันดับแรกเลยคือกิจกรรมอะไรครับนี่ลูกมะพร้าวมาครับเฉาะมะพร้าวแข่งขันกันนะครับนี่โอ้โหนี่ใช้มือเลยนะแล้วก็ขูดมะพร้าวเฉาะอย่างเดียวไม่พอครับจะเอาไปใช้ประโยชน์ต้องขูดมะพร้าวด้วยลีลาก็กองเชียร์ก็ดูเด็ดคนขูดก็ขูดโดยใช้กระต่ายแบบสมัยโบราณนะครับ อันนี้อาจจะต้องชี้แจงกับทางสหประชาชาติหน่อยนะครับว่าเราไม่ได้ทารุณกรรมสัตว์นะฮะกระต่ายของเรานี่เป็นกระต่ายที่ไม่มีชีวิตนะครับอ๋อจ้าจ้าเข้าใจแล้วค่ะไม่ใช่แบบเราใช้กระต่ายมาทำงานหนักนะฮะนี่ต้องนั่งคล่อมกระต่ายแบบนี้เหมือนมอเตอร์ไซค์แล้วครับมือก็ระยะอ้าวโอ้โหดีว่าที่ใส่ข้างในนะว่าถ้าไม่ใส่นี่โอ้โหแย่งซีนกระต่ายหมดเลยนะฮะแล้วรู้ตัวไหมนั่นน่ะวัดเชียร์กองเชียร์ที่สนุกมากนี่แหละฮะกองเชียร์สนุกสนานและนี่ครับแข่งอะไรฮะวิ่งผัดปลาไหลโอ้ทำยังไงครับวิ่งผัดปลาไหลอันนี้ยากเดี๋ยวชมนะฮะวิ่งผัดปลาไหลไม่ได้หมายความว่าปลาไหลลงกระทะแล้วผัดไม่ใช่ใช่ไหมผลัดวิ่งผลัดนะครับก็คือจับปลาไหลนะฮะเสร็จแล้วก็วิ่งแข่งกันแล้วก็ส่งไม้ปลาไหลแทนที่จะส่งไม้ก็ส่งปลาไหลแทนอุ้มปลาไหลแล้วมันลำบากตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมครับแค่จะเริ่มวิ่งก็ลำบากแล้วฮะวิ่งจับปลาไหลมันยากดูครับมันก็ดิ้นหนีนะดูฮะมันไม่ได้จับได้ง่ายๆนะครับแถมเขาบอกว่านอกจากปลาไหลธรรมดาแล้วยังเอาน้ำมันไปทาปลาไหลด้วยทามือโอ้ทามือด้วยปลาแตกปลาติ๋มก็ลื่นอยู่แล้วนะโอ้โหเอาวิ่งผลัดก็คือวิ่งไปวนกลับมาบางคนก็จับเก่งนะฮะนี่คือจะพักแม่บ้านในจับเก่งอยู่แล้วนะครับลุดมือไม่ได้นะครับลุดมือระหว่างทางก็ต้องงมขึ้นมาใหม่แพ้พ่ายไปนะครับนี่สนุกสนานนะฮะอบต.ฉลุงเขาจัดให้ครับค่ะเรียกเสียงเฮฮาจากผู้ชมและต่อมาครับเป็นเกมอะไรฮะมีลูกโป่งอยู่ในกะละมังทำอะไรเอ่ยเดี๋ยวดูกันนะครับท่านผู้ชมครับเขาเรียกว่าเกมอุ้มรักนี่อุ้มลูกโป่งที่เติมน้ำครับวิ่งไปนะฮะจะต้องไม่ทำให้ลูกโป่งแตกหรือว่าหลุดมือนะครับแล้วก็ส่งต่อคนต่ออันนี้ไม่ได้แล้วฮะต้องประคองอย่างดีเลยครับนะระหว่างอุ้มนี่จะไปแบบกอดรัดฟัดเบี่ยงเสมือนหนึ่งว่ารักมากเกินไปเดี๋ยวลูกโป่งแตกนี่แพ้เลยมันยากกันสนุกสนานคลายเครียดครับสร้างความสามัคคีนะครับทีมที่จะชนะเนี่ยนะครับรางวัลที่1จะได้รับเงินรางวัล7แสนบาท700บาทครับรางวัลที่2 600บาทครับรางวัลที่3 500บาทกิจกรรมความสนุกสนานเรื่องรางวัลไม่คิดมากนะฮะสนุกนะนี่แหละครับฉันชอบกองเชียร์เขานะแม่กองเชียร์ได้ใจจริงๆเลยค่ะกระเพื่อมเลยนะคะครับ